สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกล้วยจะพาทุกคนนะคะไปกางเต็นท์รับลมหนาวกันที่วังน้ำเขียวโคราชนี่เองค่ะขับรถไม่ไกลเลยค่ะจากกรุงเทพนะคะกล้วยวิ่งเส้นปราจีนบุรีก็จะผ่านอุโมงค์ตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าตั้งแต่เขาทำเสร็จนะคะก็ยังไม่เคยผ่านเลยนะคะขับรถมาแป๊บๆนะคะก่อนจะเข้าแคมป์เราก็แวะกันที่มิดวินเทอร์ก่อนเลยค่ะจะมานั่งกินฮันนี่โทสต์ไอศกรีมเย็นๆนะคะแต่ปรากฏว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยคนเยอะมากค่ะทุกคนและอากาศก็ร้อนมากเช่นกันนะคะก็นั่งรับลมแป๊บเดียวนะคะแล้วเราก็มูฟไปที่อื่นกันค่ะแต่ร้านเขาน่ารักมากๆเลยนะคะใครที่ผ่านมาเขาใหญ่ก็มาแวะที่ After You Midwinter ได้ค่ะตอนนี้ไม่มีอารมณ์แล้วบอกประตุงประตวยก็จะไม่เอาแล้วและที่นี่เขายังมีจัดขายสินค้าเหมือนตลาดนัดเปิดท้ายนะคะก็ของน่ารักจุ๊บจิ๊บกุบกิบก็สามารถมาเดินช้อปปิ้งกันได้ค่ะออกจากมิดวินเทอร์แล้วก็มุ่งหน้าสู่แคมป์ที่เราจองกันไว้ค่ะเพื่อนบอกทางดีมีเซเว่นก็เชื่อเพื่อนมานะคะบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากกลัวจะลดไปไม่ได้มากๆเลยค่ะแต่สุดท้ายลดก็ไปได้นะคะนี่ก็คือเป็นเส้นทางที่ GPS พาเรามาทางลัดค่ะลัดจริงๆคลิปลงน้ำพี่ก็ลงมาแล้วขับรถจากเขาใหญ่มาประมาณ30นาทีเราก็ถึงสถานที่กางเต็นท์ของเราคืนนี้ค่ะนั่นก็คือบ้านปลายสนวังน้ำเขียวนั่นเองค่ะมาถึงเจ้าบ้านก็ออกมารับเลยนะคะเป็นน้องแมวตัวเล็กน่ารักมากๆค่ะหน้าตาพร้อมสวบเราตลอดเวลาจริงๆแล้วไม่นะคะน้องน่ารักและขี้อ้อนมากๆบ้านปลายสนวังน้ำเขียวเป็นลานกางเต็นท์แบบ private ค่ะเขาจะมีแบบเป็นเหมาลานนะคะทุกคนจะมีด้วยกัน2ลานค่ะลานที่กล้วยจองก็คือจะเป็นลานด้านล่างนะคะแล้วเขาก็จะมีลานด้านบนด้วยค่ะก็คือเราจะมากี่คนก็แล้วแต่นะคะค่ากางเต็นท์ท่านละ500บาทก็จะได้เป็นห้องน้ำ private นะคะเป็นห้องน้ำเขาสะอาดมากค่ะทุกคนอันนี้ขอชื่นชมจริงๆคือเปิดประตูเข้าไปคือแบบสะอาดและกลิ่นหอมมากนะคะที่นี่มาแต่ตัวและเต็นท์ค่ะเพราะว่าเขามีพวกแชมพูเอ่ยครีมอาบน้ำเอ่ยให้เรียบร้อยค่ะนะคะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยก็ยังมีเครื่องทำน้ำอุ่นอีกด้วยนะคะบอกเลยว่ามาที่นี่ครบครันจริงๆค่ะและพี่เจ้าของร้านเป็นกันเองมากๆเลยค่ะทุกคนน่ารักมากๆและที่นี่เขายังมีบ้านสไตล์มินิมอลเปิดให้พักด้วยนะคะแกเอาเรื่องเหรอไหนไหนดูดิที่นี่ช่วงกลางวันแดดอาจจะร้อนนิดหน่อยนะคะแต่ก็มีลมพัดเย็นสบายตลอดเวลาเลยค่ะและนี่ก็จะเป็นวิวบรรยากาศกลางเต็นท์ของเราในวันนี้ค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหน้าแบบไปก็เถอะนี่คือเจ้าของร้านค่ะชื่อน้องปลายอะไรนะบ้านปลายสนอันนี้น้องสนอันนี้น้องสนอันนู้นน้องปลายคิดว่าจะไม่ใช่กำลังจะซ่วมแกเลงอยู่โอเคไปลูกไปแต่ว่าเย็นที่สุดแล้วเนาะไม่กลางเย็นสุดแล้วกลางเย็นจนมืดแล้วยังไม่เสร็จเลย
รีลารีแลกอะไรกันตอนนี้ไปอะไรวะพี่เจ้าของบ้านพักบอกเลยว่าน่ารักมากๆค่ะก็เอาขนมนมเนยมาให้เราด้วยนะคะอยากจะบอกว่าอากาศกลางคืนที่นี่หนาวมากค่ะทุกคนและดาวเต็มท้องฟ้าแบบคือสวยมากค่ะวันนี้ตื่นเช้ามาก็รีบเก็บเต็นท์นะคะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวถ่ายรูปกรุบกริบค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อกันที่อีกคาเฟ่หนึ่งในเขาใหญ่ค่ะที่นี่คือดงเฮาคาเฟ่เขาใหญ่ค่ะเป็นโฮมคาเฟ่สีขาวเล็กๆน่ารักสไตล์มินิมอลเกาหลีเกาใจสุดๆค่ะทุกคนที่นี่เขาจะมีค่าเข้าคนละ50บาทนะคะแต่ว่าสามารถนำคูปองนั้นมาซื้อเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารในร้านได้ค่ะส่วนที่นั่งเขาจะมีโซนทั้งอินดอร์และเอาท์ดอร์นะคะข้างนอกบอกเลยว่าลมพัดเย็นสบายมากดูได้จากหลานกล้วยหลับสบายเลยค่ะส่วนสาวๆที่ชอบถ่ายรูปบอกเลยว่ามาที่นี่จะไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพราะทางร้านเขาจัดพร็อพมุมถ่ายรูปแต่ละอย่างคือแบบน่ารักมากๆค่ะทุกคนเราไม่ต้องพกอะไรมาเลยนะคะมาแต่ตัวแต่งตัวสวยๆแต่งหน้าสวยๆมาคาเฟ่นี้ได้ไปหลายพันรูปแน่นอนค่ะและนี่คือมุมถ่ายรูปสุดปังจากร้านดงเฮาคาเฟ่เขาใหญ่ค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กล้วยฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กล้วยกันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้ากล้วยจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนั้นโปรดติดตามคลิปต่อไปได้เลยค่ะ